คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างยอดซากุระรถสวยจากเจดสายพริ้วพบกับมังกรเพชรปอมวลชัยนะครับพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์อย่าลุกไปไหนครับคู่นี้นี่ดูแล้วมีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะเกิดการน็อกโอ้โหศอกครับวิ่งเข้ามาปักดื้อแต่ว่ายังไม่โดนนะครับแม้ถ้าโดนหน้าคิดเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่แหละครับสัญญาณเดือดครับต่างคนต่างมีศอกครับของคมแล้วครับเล่นของคมๆแล้วครับจะเปิดแผลกันแล้วครับแบบนี้แหละครับสนุกครับนี่คือศึกเพชรยินดีกับมาแล้วครับมาซ้ายทางด้านของมังกรเพชรครับสังเกตดูหมัดขวายอดซากุระดีๆนะครับแกทิ่มตรงๆแล้วก็มีฮุกด้วยครับหมัดขวานี่หลากหลายครับดูครับมือขวาตามด้วยแข้งซ้ายซ้ายอีกแข้งนึงครับซ้ายแข้ง3แข้งโอ้โตขึ้นมาเหมือนกันครับทางด้านของมังกรเพชรยอดซากุระจากอุบลนะครับหรือดอกไม้ริมทางสันติอุบลคนเดียวกันครับตอนนี้มาอยู่กับจ่าเจตเต็มตัวแล้วครับส่วนน้ำเงินนี่มังกรเพชรปอมวลชัยครับยโสธรแต่ว่าซ้อมค่ายมวยผู้กองรันนะครับอยู่กับโอ้โหแม่หลุดไม่ได้ครับหลุดนี่มังกรเพชรแกรอบวกซ้ายอยู่แล้วเอ้าแม่ปัดปุ๊บมีอาการเหมือนกันครับแม่เสียหลักไปครับทางด้านของมังกรเพชรแต่ว่าดูครับกลับมาตั้งหลักได้แล้วครับยกนี้ในช่วงต้นยกครับมังกรเพชรพยายามจะเน้นแข้งขวาหน้าครับดีสกัดกั้นการเดินของยอดซากุระครับแต่ว่ายอดซากุระดูครับเดินเร็วครับมีแข้งมีหมัดครับคอยเล่นงานทางด้านของมังกรเพชรมาถึงตรงนี้ครับแม่เกมเดือดครับมีคนเจ็บมีคนโมโหแล้วครับขยับเบียดเข้าไปครับทางด้านของยอดซากุระใช้ความใหญ่ความยาวแล้วครับทีต่อทีครับไปลุ้นกันไปๆดูครับกระแทกหมัดขวามังกรเพชรเองไม่ตกใจครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเสียหลักอาจจะพลาดพลั้งไปแล้วดูครับตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วคืนแข้งซ้ายว้านี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าลูกทีเด็ดทีขาดโอ้โหนี่ครับยก3นี่โอ้โหศอกมาเดี๋ยวต้องดูเหมือนกลางหน้าอกจะมีอะไรแดงๆแต่ดูยังไม่เจอแผลแตกนะคุณดอสน่าจะเหมือนโดนอะไรข่วนนะครับอาจจะโดนลูกถีบอีกมาโอ้โหถีบล้มทั้งยืนมอนยันหลักเขินเลยครับอ้าวซ้ายโอ้โหนี่ครับย้ำกันไปที่เดิมครับจุกครับเรียบร้อยเลยครับจบเกมครับโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเนี่ยครับเดินทางดีๆครับโดนถีบไปก่อน1ครั้งครับบอลยันหลักเข้าไปเต็มๆพุงแล้วครับตรงลิ้นปี่แล้วก็ต่อยซ้ำเข้าไปทีครับปิดเกมเลยครับมังกรเพชรปอมวลชัยครับโอ้โหเอาชนะน็อกครับตัวแทนของยอดซากุระแล้วสวยจัดเจ๋ไปในยกที่3ครับโอ้โหโอ้เหลืออีก30วิโดยประมาณครับดูภาพช้าครับหมัดเดียวครับต่อยเข้าอูยุงข้าวครับนี่แหละครับโอ้โหบีบน้ำหนัก105ครับมีผลเลยครับดูอีกช็อตนึงปังเนี่ยครับต่อยเข้าที่พุงอะครับจังหวะน่าจะไม่ได้เกรงด้วยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่โดนถีบน่าจะมีอาการตั้งแต่จังหวะโดนถีบล้มทั้งยืนครับ